สวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566วันนี้ตลาดหุ้นเขียวสดใสตามความคาดหมายเป็นการตอบรับข่าวในเชิงบวกการเจรจาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะดาวโจนส์ก็พุ่งทะยานขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับวันนี้ไม่ได้สดใสมากนักก็บวกลบคล้ากันมีแต่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นนี่ช่วงนี้แรงจริงๆเป็นขาขึ้นม้วนเดียวส่วนยุโรปล่าสุดก็บวกลบคล้ากันในกรอบที่แคบมากฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกต่อแต่ประมาณ70จุดครับเรามาดูนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเริ่มที่เพื่อนบ้านกันก่อนปิดตลาดก่อนแล้วนะครับนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวบวกไป317จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป195จุดและจีนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลงไป17จุดมาดูของเราบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าก็สวนทางเพื่อนบ้านย่านเอเชียเหมือนกันอยากจะเหมือนญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้วิ่งอย่างเดียวทะยานพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของเรานะครับวันนี้ดัชนีมาปิดที่ 1,540.97 จุดบวกขึ้นมา 10.13 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายบางมาก 37,756 ล้านโอ้ข้อรออะไรเนี่ยรอรัฐบาลชุดใหม่อะยังไม่ลงตัวครับเจรจาต่อรองกันยังไม่จบก็อาจจะทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าผีผามแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รายย่อยขายครับไม่มากก็ไม่มากแต่ก็ได้ขายละทำกำไรระบายของออกมาบ้างลดความเสี่ยงสิบอันดับผู้ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับเดลต้าวันนี้มาแรงเป็นพระเอกครับบวกไป3บาท96บาท25ตังค์ปิดปตท. 31บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง CPO 63บาท25ราคาไม่เปลี่ยนแปลง BDMS ครับวันนี้กระเตื้องขึ้นมา50ตังค์ปิดที่28บาท25ตังค์ KBank อันดับ5 132บาท50ราคาไม่เปลี่ยนแปลง SCB 103บาทบวก1บาทอันดับ7 Advance 212ไม่เปลี่ยนแปลงกราฟ49บาท25บวก75สตางค์ LT ครับอันดับ9 70บาท50บวก50สตางค์และอันดับ10 Land and House 8บาท60ลงไป5สตางค์ก็ถือว่าหุ้นขึ้นแบบกระจายตัวนะเดลต้าเป็นเพลย์นอกนั้นก็แบงค์กลุ่มท่องเที่ยวขยับขึ้นมาแล้วไปดูครับการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มพระเอกกันในวันนี้คือนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือกองทุนนะครับเป็นผู้ซื้อรายเดียวซื้อรายใหญ่ไม่มากมาย 1,454 ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย121ล้านต่างชาติยังขายไม่เลิกเหมือนกันน้อยลงครับขาย274ล้านและนักลงทุนรายย่อยซื้อขายเหมือนกันนะครับ 1,060 ล้านอื้อมันควรจะเป็นผู้ขายรายใหญ่ไม่ใช่ผู้ซื้อรายใหญ่เอาละครับขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใกล้1,550ไปอีกหน่อยหนึ่งปิดวันนี้ 1,540 จุดหรือไม่ถึง10จุดนะครับจะได้ชนแนวต้านทะลุแนวต้านแต่แนวต้านสำคัญที่ 1,550 จุดมีทั้งความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็คือว่าเดี๋ยวพอสหรัฐเป็นเรื่องเป็นราวนะครับตกลงจะขยายเพดานนี่เรียบร้อยมันอาจจะเป็นข่าวดีนิดหนึ่งแต่ว่าข่าวดีในประเทศยังไม่มานะครับการเจรจาต่อรองจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อไทยก้าวไกลยังไม่ลงตัวและตามใดที่ไม่ลงตัวนะครับอาจจะมีแรงขายของต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงเพราะไม่ชอบความเมืองครึมต้องการการเมืองที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยต่างชาติอาจจะยังไม่เลิกขายถ้าต่างชาติไม่เลิกขายหุ้นไปไหนไม่ได้ไกลแล้วครับดีแล้วครับวันนี้รายย่อยบวกมา10จุดกว่าๆระบายหุ้นออกไปบ้างเพราะว่าถ้าเกิดมีความผันผวนก็ได้เก็บหุ้นคืนเอาที่ขายแพงๆนะมาซื้อของถูกแต่ก็อยากให้เห็นหุ้นเดินหน้าต่อนะครับก็ต้องตอนนี้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกละปัจจัยภายในมันคืบไปอย่างช้าๆท่ามกลางความขัดแย้งแล้วจนไม่รู้ว่าจะตั้งรัฐบาลจะจัดตั้งได้เร็วไหมและก้าวไกล
ยังจะเป็นแกนนำหรือเปล่าค่อยๆดูไปนะครับทีละปมทีละปมเอาละครับฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวมะรืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนไม่ทันพรุ่งนี้นะครับบ่ายๆทาง Stark Corporation ผู้บริหารจะชี้แจงผ่านซูมนะครับข้อมูลครั้งสุดท้ายล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นข้อมูลอะไรแล้ววันรุ่งขึ้นที่31นะครับมะรืนนี้ตลาดทรัพย์เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวบรรเทาผลกระทบผู้ถือหุ้นระหว่าง1มิถุนาถึง30มิถุนายนยังไม่รู้นะครับผู้บริหารจะมีข้อมูลอะไรเพียงพอต่อการตัดสินใจหรือไม่แต่นักลงทุนที่จะซื้อขายวันที่1มิยอต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเตือนไว้ล่วงหน้าครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ปิดตลาดหวังว่าจะเขียวสดใสต่อเนื่องนะครับแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ